Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่14กันยายน2024ซีรีส์ยากอบคู่มือชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงวันที่2คู่มือชีวิตที่ต้องเปิดอ่านรถใหม่ทุกคันมาพร้อมกับคู่มือการใช้รถที่เรามักจะเก็บมันไว้ในลิ้นชักข้างคนขับและเจ้าของรถน้อยคนนักที่จะหยิบมันขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์เป็นยิ่งกว่าคู่มือการใช้รถแต่เป็นจดหมายจากพระเจ้าเขียนถึงประชากรของพระองค์บอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นใครเราเป็นใครและบอกเล่าแผนของพระองค์เพื่อความรอดของเราอย่างไรก็ตามจดหมายฝากยากอบนั้นทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้แนะนำการใช้งานพระคัมภีร์ในภาคปฏิบัติเราหลายคนที่อ่านฟังและศึกษาแผนการใช้เวลานี้ก็คงอยากจะลงลึกในความเข้าใจด้านพระคัมภีร์แต่พวกเราหลายคนกลับเป็นเหมือนที่ยากอบอธิบายไว้ว่าเป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาว่าเหมือนเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้ดูว่ามีเศษอาหารติดอยู่ที่ฟันหรือเปล่าหรือมีรอยเปื้อนที่แก้มของตนหรือเปล่าเราอาจส่องกระจกเห็นแต่ก็กลับลืมไปในทันทีสัญชาตญาณมนุษย์บอกให้เราเพียงแค่เฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์แล้วใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมมองสิ่งที่เราอ่านเป็นเพียงชุดความรู้หนึ่งเท่านั้นแต่ยากอบบอกให้เราต่อต้านสัญชาตญาณเหล่านั้นโดยเลือกดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอ่านในพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกเราแล้วว่าเราเป็นใครดังนั้นแม้เราอาจทำผิดพลาดแต่พระเจ้าทรงรักเรามากจนพระองค์ทรงประทานพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนเพื่อเราพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเป็นความรักและทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งเราจะนำสิ่งที่พระคัมภีร์บอกมาใช้ในชีวิตเราได้อย่างไรวิธีหนึ่งคือการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันซึ่งหลายคนก็กำลังทำอยู่แล้วอีกวิธีหนึ่งคือการท่องจำข้อพระคัมภีร์การท่องจำคือการใคร่ครวญที่ต้องอาศัยเวลายิ่งเวลาผ่านไปรางวัลของมันคือการที่เราได้มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเพราะยิ่งเราใคร่ครวญและท่องจำเราก็จะยิ่งรู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นใครและทรงมีแผนการเพื่อสวัสดิภาพของเราอย่างไรในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่19ถึงข้อที่27กล่าวว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดดื่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระชนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองนั้นเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้การใคร่ครวญหรือท่องจำช่วยให้เราสามารถประยุกต์ใช้และดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์มากขึ้นอย่างไรบ้างเราตั้งใจจะท่องจำพระคัมภีร์ข้อใดในสัปดาห์นี้
ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักเรามากกว่าสิ่งใดเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคัมภีร์แก่เราเป็นจดหมายรักเพื่อที่เราจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นขอทรงช่วยเราให้เข้าใจสิ่งที่อ่านอย่างลึกซึ้งเพื่อชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน